คาด iPhone 13 อาจมีราคาแพงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตชิปจาก TSMC ที่สูงขึ้นล่าสุดได้มีรายงานจาก Digitime เผยว่า Apple และลูกค้า TSMC ร้านอื่นอาจจะต้องพบปัญหาต้นทุนการผลิตชิปเซตที่สูงขึ้นครับโดยทาง TSMC กำลังวางแผนเพิ่มต้นทุนการผลิตชิปที่สูงถึง 20% ในปี 2022 ครับโดย TSMC เป็นผู้ผลิตชิปเซตชื่อดังของไต้หวันและเป็นคู่ค้าสำคัญของ Apple รวมทั้งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นด้วยครับและกำลังวางแผนเพิ่มต้นทุนการผลิตชิปที่สูงขึ้นถึง 20% โดยจะเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2022 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อลูกค้าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทุกรายแน่นอนครับสำหรับ Apple นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC ที่มีคำสั่งซื้อรวมกว่า 20% และกำลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เร็วๆนี้ด้วยครับจึงมีการคาดการณ์ว่า iPhone 13 Series อาจจะมีการปรับราคาให้สูงขึ้นจากรุ่นก่อนประมาณ 3-5% เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาที่ว่านี้ครับและผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นก็คงทำในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fastเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ